ือนแบบก็ได้เขาเรียกว่าคือเราทำงานเป็นเหมือนไม่ทำงานแล้วก็ได้แฟนๆได้แบบมาให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าเหมือนห่างหายจากการมาขึ้นเวทีคู่กันมาสักพักนึงแล้วอะค่ะก็ขึ้นมาก็สนุกเหมือนเดิมแค่หายไปนานแค่ไหนนะคะคู่เราโอ้จำไม่ได้เลยค่ะคือแบบได้ทำงานด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มาออกมาเจอแฟนๆอะไรแบบนี้นะคะแต่แฟนคลับก็ยังแน่นเหมือนเดิมสนุกเนี่ยก็อย่างที่เชียร์บอกอะได้ก็พูดกัน1ประโยคก็กรี๊ดกัน1แล้วก็คุยกันน่าจะเสร็จตี4เงี้ยแต่คือเขาน่ารักกันเหมือนเดิมค่ะเขาน่ารักพ่อหมีแม่หมียังมีอิทธิพลกับลูกหมีอยู่เหมือนเดิมก็ขอบคุณนะคะที่ยังให้พวกเรามีอิทธิพลอยู่จะได้เอาไว้แกล้งบ่อยๆอันนี้เขาเรียกร้องเรื่องแบบอีเวนต์คู่หรือว่าอะไรก็จริงๆก็เรียกร้องกันตลอดนะคะแต่ว่ามันก็ด้วยคิวที่มันไม่ลงตัวกันด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างบางทีก็เสียดายเหมือนกันแต่วันนี้ก็สนุกอะค่ะคือกลับมาแล้วก็สนุกคล้ายๆเหมือนแบบหนังเรื่องนี้กลับมาเนาะก็เลยแบบว่าเปิดให้เต็มที่เต็มที่ค่ะนะคะเอาให้แบบว่าสนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลยไม่ได้มาออกคู่กันนี่ต้องจูนอะไรกันใหม่ไหมคะโอ้ไม่จำเป็นเลยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะแบบว่าน่าค่ะเดี๋ยวภาพวันนี้ก็อาจจะแบบว่าจะเกิดข่าวแบบคู่จิ้นแตกโอ้ยไม่มีทางคือเราทำงานยังไงคือมันก็ทำงานกันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีว่าแบบเหมือนมีประเด็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่าแค่อาจจะเป็นการห่างหายไม่ได้เจอกันมากกว่าคนก็เลยอาจจะแบบเอ๊ะเหมือนคิดไปต่างๆนานาตอนนี้ราคาเชื่อจะมีโอกาสนะคะที่เอาเป็นว่าขอให้ได้เรียกพวกเรามาเถอะค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ใครก็ไม่ว่างเลยนะคะแต่ละครก็ต้องรออย่างระยะนึงเพราะว่าคือตอนนี้ละครเหมือนต่างคนก็ต่างมีในส่วนของตัวเองกันอยู่นะคะคือต้องมาดิฉันโดนทำร้ายอ๋อก็คือจริงๆประเด็นที่เราโพสเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเท้าความก่อนก็คือน้องหมาบ้านเราได้รับบาดเจ็บจากการที่มีน้องหมาบ้านอื่นเนี่ยมาปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกแบบอะไรกับน้องหมาเราเข้าใจธรรมชาติสัตว์เมื่อเจอกันมันมีการทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยที่อยากจะฝากถึงผู้ที่เลี้ยงดูดีกว่าเพราะเชียร์แค่มีความรู้สึกว่าการที่จะปล่อยสุนัขที่คุณดูแลเนี่ยออกมาโดยไม่ออกมาติดตามไม่ออกมาเดินดูความเรียบร้อยเนี่ยเชียร์ว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบที่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การบาดเจ็บของสุนัขเราหรือว่าการบาดเจ็บของสุนัขเขาแต่ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะของเพื่อนเราเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ว่าน้องหมาพันธุ์ที่ใหญ่กว่าพอออกปล่อยออกมาไม่มีการมาดูแลใกล้ชิดและดุด้วยเหมือนคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นเนี่ยเขามาคาบน้องหมาตัวเล็กดึงออกไปจากรั้วบ้านเลยจนเสียชีวิตเลยคือเราไม่ได้อยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็สงสารทั้งชีวิตสัตว์แล้วเราก็อยากให้การรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นและโดยเฉพาะรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ที่คุณดูแลการได้พบกับคนดูแลชมตัวเชียร์ส่วนตัวยังไม่ได้คุยอะไรกับผมกับเขาแต่ว่าที่บ้านมีไปคุยกับเขาเพราะว่าเหตุการณ์ของทางบ้านเชียร์มันไม่ใช่ครั้งแรกอาจจะไม่ได้ถึงเสียชีวิตแต่มันก็คือการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะฝากคือทุกๆบ้านนะคะใครที่มีน้องหมามาแล้วหรือว่าเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนก็ตามเนี่ยดูแลเขาด้วยค่ะเขาคือชีวิตที่เขาก็รักคุณและเชียร์ก็อยากให้คุณรักเขาเหมือนที่เขารักคุณไม่ค่ะคืออันนี้เหมือนเราเป็นการตักเตือนนะเพราะเราก็อยากให้แบบอย่างที่บอกคือเราเป็นสายแบบเราทนไม่ได้จริงๆแบบการที่แบบเหมือนเอาชีวิตมาแล้วมันไม่ได้ดูแลกันแบบเต็มที่อะค่ะเหมือนเป็นการตักเตือนแล้วกันที่ผ่านมาเขามีการรับผิดชอบยังไงบ้างคะที่ผ่านมาจริงๆเราไม่ได้เคยบอกอะไรเขาไม่ได้เคยเรียกร้องอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกว่าเอ้ยมันบ่อยแล้วนะแล้วก็อย่าให้ถึงขนาดว่าสุนัขคุณต้องออกไปวิ่งและไปโดนรถชนจนเสียชีวิตเลยอะไรอย่างนั้นนะคะก็อันนี้คือฝากถึงทุกๆบ้านแล้วกันที่เลี้ยงสุนัขนะคะแล้วหมอที่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วไม่ได้แบบว่าหนักอะไรอะค่ะแต่ก็ก็สำหรับไม้หมอนก็คือเราก็รักษาตามอาการค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะกังวลอะไรอยู่ไหมไม่กังวลอะไรแล้วคือจริงๆอย่างที่บอกคือเราอยากให้เรื่องนี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่เราต้องการให้มันไม่ได้เกิดปัญหาใหญ่ไปกว่านี้ฉะนั้นแล้วกันไว้ตั้งแต่แรกดีกว่าแก้แล้วก็อยากคำนึงที่ถ้าไม่ได้พร้อมจะดูแลสุนัขก็ไม่ต้องเลี้ยงเลยดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวคุณเองทั้งชีวิตน้องหมาแล้วก็คนรอบข้างซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีค่ะ